มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนทั้งเด็ดทั้งโดนโอ้โหเด็ดก่อนแล้วก็โดนแหมเหมือนอะไรนะค้นฟ้าคว้าดาว อะไรประมาณนั้นเอ้าก็คุณแบบทำท่าเหมือนไขว่คว้าดาวอะไรอย่างเงี้ยแหมคุณนี่แบบผมว่าวันหลังนี่เราคุณไปนำเชียร์ลีดเดอร์น่าจะเหมาะมากนะแต่ละท่านี่แหมนะมากันที่ข่าวดีกว่าครับเรื่องแรกเป็นเรื่องราวที่แบบว่าฮือฮากันมากในโซเชียลสังคมออนไลน์นะครับเกี่ยวกับภาพของลิงที่ถูกรถชนที่เขาใหญ่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นที่ฮือฮามากเลยนะครับภาพนี้เลยครับเนี่ยนะฮะสลดมากเลยภาพแม่ลิงป่าถูกรถชนนะฮะโดยมีลูกน้อยคอยเฝ้าร่างแม่อยู่ไม่ห่างนะครับที่ถนนธนรัตน์มันเศร้าๆอ่ะนะจนเป็นที่สะเทือนใจนะฮะอย่างที่คุณกิตินันท์รู้สึกนะฮะด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการรณรงค์โดยตลอดนะฮะโดยเน้นมาตรการ4มอครับ4มอก็คือไม่ทิ้งขยะไม่ส่งเสียงดังไม่ขับรถเร็วและไม่ให้อาหารคุณกิตินันท์เอ้ยไม่ใช่ไม่ให้อาหารสัตว์นะฮะซึ่งคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดจากคนไร้วินัยครับขณะนี้ได้นำซากแม่ลิงไปฝังแล้วส่วนลูกลิงนะครับไม่ได้เอาไปไว้ที่ไหนนะกลับไปปล่อยที่ป่าอ่ะกลับไปปล่อยในป่านะครับให้อยู่ร่วมกับฝูงครับโดยในปีนี้นะฮะพบว่ามีสัตว์ป่าประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตประมาณ 4-5 ตัวแล้วนะฮะก็ดูอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าก็ไม่ควรเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะคือที่ผ่านมาเขาก็มีรณรงค์นะมีการแจกสติ๊กเกอร์รณรงค์4มอด้วยนะฮะเพื่อนผมก็ไปรณรงค์อยู่ที่เขาใหญ่ติดที่ท้ายก้นคุณไม่ใช่ท้ายรถรณรงค์กันนะครับผมครับก็ต้องระวังกันนะนะมาเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์นะฮะเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์นี่โอ้โหเรานำเสนอไปบ่อยมากก็จะเปิดแล้วข้างในเป็นยังไงแล้วก็มีกลุ่มคน VIP เข้าไปแล้ววันนี้เป็นเรื่องอะไรปรากฏว่าทัศนียภาพเหรอมันเละฮะเละใช่ฮะใครทำเละนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเหรอนักท่องเที่ยวจีนนะฮะโอ้โหที่เคยมาทำเละบ้านเราเนี่ยฮะแหมคุณไปปักปั๊มเขาอีกแล้วแหมนะอันเรื่องนี้เป็นยังไงที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์นะฮะในมหานครเซี่ยงไฮ้ของจีนนักท่องเที่ยวจีนบางส่วนเกิดรำคาญสภาพเท้าเปียกแฉะเนื่องจากฝนตกนะฮะฝนตกนะใช่เท้าเปียกแล้วทำไงอ่ะก็เลยเข้าห้องน้ำแล้วปรากฏว่ายกเท้าขึ้นเป่ากับเครื่องเป่ามืออัตโนมัติเฮ้ยเอาเท้าแย่เข้าไปเนี่ยนะใช่แล้วนะฮะก็คือเป่าให้มันแห้งอะฮะให้เท้ามันแห้งและแน่นอนว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์อย่างไรก็ตามที่นี่เมื่อเดือนที่แล้วนะฮะก็เพิ่งเผชิญกับขยะกองมโหฬารเลยนะฮะหลังจากนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนแห่มาชมบรรยากาศก่อนเปิดให้บริการแล้วก็ทิ้งขยะนะครับไม่เป็นที่เหมือนบ้านเราเลยเอ้ยไม่ใช่ ผมพูดอะไรไปผมพูดอะไรไปไม่มีนะบ้านเราจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะแหมพูดถึงเรื่องของระเบียบนะครับที่พม่าครับชาวพม่าก็กำลังเผชิญกับกฎระเบียบใหม่นะครับที่อาจจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกินครับกินอะไรอ่ะไม่บอกอยากรู้ใช่ไหมผมยืมคำคุณแล้วกันไปดูกันเลยครับนะฮะเมื่อทางกระทรวงสาธารณสุขและกีฬานะครับของพม่าเริ่มย้ายร้านขายหมากนะฮะออกจากพื้นที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อลดการใช้หมากในประเทศครับและให้เมืองเนี่ยมีความสะอาดโดยจะจัดหาอาชีพให้ใหม่ครับแล้วก็อาจจะมีบทลงโทษด้วยนะหากพบร้านขายหมากและการถมน้ำหมากในพื้นที่ต้องห้ามนะครับพร้อมส่งเสริมความรู้ในเรื่องอันตรายจากการเคี้ยวหมากครับที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งช่องปากและมะเร็งคอหลังจากพบชาวพม่านะครับป่วยเป็นโรคดังกล่าวเนี่ยมากที่สุดในเอเชียเลยอ๋อก็เลยให้งดกินนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องสาธารณสุขด้วยอย่างหนึ่งคือความเรียบร้อยความสะอาดแต่ว่าชาวพม่านะครับผมยังไม่เคยไปแต่จากปากคำของหลายๆคนที่มาเล่าให้ฟังก็บอกว่าเขาจะนิยมเคี้ยวหมากมากใช่นะครับแล้วพอเคี้ยวเนี่ยบางทีก็อาจจะทิ้งไม่เป็นที่ อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทางชาวพม่าเนี่ยแหมต้องกลับเปลี่ยนเนาะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยากพอสมควรนะครับก็ต้องดูกันไปครับมาเรื่องต่อไปนะฮะจะพาคุณเดินลงไปดูห้องน้ำหญิงเฮ้ยเดี๋ยวพาผมเข้าห้องน้ำหญิงเหรอไม่ใช่พาไปดูความเหมือนกับว่าความเปลี่ยนแปลงของห้องน้ำหญิงข้างในห้องน้ำหญิงนะฮะที่ผู้ชายเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าไปนอกจากจะไปซ่อมแต่ผมก็ไม่ใช่ช่างนะฮะไม่ใช่ช่างแล้วยังไงครับที่ไหนเอ่ยที่ญี่ปุ่นครับ
เมื่อทางบริษัทรถไฟเซบูนะฮะปรับปรุงห้องน้ำหญิงที่สถานีรถไฟหลายแห่งในกรุงโตเกียวโดยเพิ่มห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะไว้รองรับสาวๆที่ต้องการเปลี่ยนชุดให้สะดวกมากยิ่งขึ้นอ๋ออย่างบางคนเนี่ยแบบพนักงานออฟฟิศเนี่ยจะไปแดนซ์ต่อก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าในนี้คือจะได้ไม่เปียกไว้อย่างนั้นนะรวมทั้งยังสามารถนั่งแต่งหน้าแล้วก็เสริมความสวยได้อย่างสบายใจเฉยอีกด้วยนะโอ้โหแหมน่าอิจฉาจริงขณะที่หลายๆห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านต่างๆได้พัฒนาห้องน้ำให้หรูหรามากกว่าผู้ชายอีกด้วยนะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วใช่โดยสาวๆส่วนใหญ่ระบุว่าเวลาออกไปนอกบ้านเนี่ยห้องน้ำคือพื้นที่เดียวที่เป็นส่วนตัวผู้หญิงไม่ได้ใช้แค่ปลดทุกข์แต่ยังแต่งหน้าเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วก็พักผ่อนเล็กๆน้อยๆด้วยนะฮะคุณก็ทำอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามาเฮ้ยอะไรครับก็มัวถามเฉยๆว่าเวลาคุณเข้าห้องน้ำเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือเปล่าจริงจริงเออว่าปลดทุกข์แล้วก็นั่งเพลินๆคิดอะไรไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างมีบ้างแต่งนงแต่งหน้าในห้องน้ำเอ้าไม่มีอ่ะไม่มีผมไม่ได้แต่งหน้าบางทีแบบแป้งอ่ะแป้งทาแป้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ทาเลยเหรอธนาคารอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้พม่าคนละเรื่องนะนะฮะปิดท้ายกับเรื่องนี้นะครับนายกรัฐมนตรีของเราครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเตรียมจะได้ชิมของอร่อยอีกแล้วนะครับคราวนี้นะฮะของอร่อยชนิดนี้มาส่งถึงทำเนียบรัฐบาลเลยทีเดียวนะครับอะไรอ่ะทุเรียนครับทุเรียนเหรอทุเรียนอร่อยมากเลยครับสำหรับที่นี่ครับที่ศรีสะเกษครับเมื่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษครับเตรียมจัดส่งทุเรียนศรีสะเกษคุณภาพสูงระดับพรีเมียมเลยนะที่ปลูกนะครับบนดินภูเขาไฟบนดินภูเขาไฟเลยนะไปให้นายกและรัฐมนตรีครับได้ชิมกันถึงทำเนียบรัฐบาลเลยฮะซึ่งเขาเนี่ยก็ส่งในงานที่เปิดตัววิธีการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ในชื่อทุเรียนศรีสะเกษนะฮะโดยขณะนี้เนี่ยมีผู้สนใจสั่งจองแล้วนะครับผ่านระบบออนไลน์เนี่ยกว่า40ลูกไอ้400ลูกเลยฮะแหมผมก็ไปลดยอดกันนะ ซึ่งทางสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ครับได้คัดทุเรียนเนี่ยเพียงแค่ 15,000 ลูกนะฮะมีแค่นี้หรออ่าใช่ครับขายทางไปรษณีย์นะฮะโดยทุกลูกเนี่ยโอ้โหอันนี้ไฮเทคมากเช็ค QR code ได้ด้วยแม่เช็คอะไรรู้ไหมเช็คว่ามาจากสวนที่ไหนแม่นะฮะกันโอ้โหผมนึกว่า QR code มันมีเฉพาะเนื้อหมูนะอันนี้คือเอาแปะเลยแปะสติ๊กเกอร์ไปเลยสมมุติว่าคุณอยากรู้เอ๊ะทุเรียนที่เรากินเนี่ยมาจากสวนไหนก็สามารถเช็คได้ไปตึ๊ดได้เลยนะฮะก็ขึ้นมาบอกเลยอ้อสวนนี้นี่เองวันหลังเราจะได้ไปเยี่ยมได้นะครับแหมเขาเป็นพัฒนาการทางเทคโนโลยีคุณหิวใช่โอ้โหนะครับนี้แล้วหิวจริงอยากกินทุเรียนเอาเลยครับนะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่เราก็สั่งมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่านเมเจอร์ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ